มึงอะไรของมึงเนี่ยผมเทสกองพี่เทสกองบ้านเป็นกองสิงโตนี่วงร็อกด้วยเอาเหรอเออขอโทษขอโทษแล้วอะไรอย่าไปยืนไกลๆโอ้ยใส่อะไรกันนักหนาเนี่ยจมูกจะทิ่มตากูแล้วหลบไปหน่อยนี่แค่ซ้อมยังไม่ได้เอาจริงเนี่ยมันร้อนมันร้อนร้อนเหรออ้าวถ้าร้อนนะพี่ลองนี่ดูเลยครับน้ำจับเลี้ยงเย็นๆครับดับกระหายแถมยังชื่นใจอีกด้วยครับลองดูครับพี่ดีจริงป่ะอ้าวต้องชิมต้องชิมดูว่ามีผงอยู่หรือเปล่าโหเสียงอะไรดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปากถูกแววฮะชื่นใจสดชื่นมากเลยอุ้ยหายร้อนเลยน้องแนงแน่นอนครับเพราะน้ำจับเลี้ยงเย็นๆของเราเนี่ยนะเอาไปดับร้อนได้ดีเลยครับพี่ชิมแล้วเป็นไงล่ะดับร้อนได้ดีไหมสดชื่นมากเอางี้นะเน่งนะเดี๋ยวพอวงพี่ซ้อมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเอาไปใส่ท้ายรถพี่สัก2ลังเลยนะโอ้โหจัดไปครับร้อนๆเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นๆครับยอดโอ้ไอสัตว์ขยันปรับซะด้วยเห็นหน้าน้องอิงไหมตอนมึงก้ไปน้องอิงหันไปอย่างเงี้ยไม่รู้อันไหนหนังหน้าหนังตูดแยกไม่ออกเลยสิงโตเดี๋ยวก็ตัวอิงต้องห้ามมันบ้างนะลูกนะต้องห้ามมันบ้างนะตึก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 มันต้องตักตึกตักตึกไหนล่ะกำลังซ้อมกันอยู่เพราะว่าวงเรานี่ต้องเล่นได้ทุกเพลงพี่เน่งเฮ้ยใครว่าเอาไปก้อนไปฉีดยุงเลยไม่ใช่ยุงจมูกยาวไอ้เหี้ยแล้วก็ยืนระแวงเดี๋ยวมันกินเลือดเข้าอันเนี้ยแม่งทั้งมืดทั้งเหม็นเลยเอาหน้ากากออกก่อนขอออกก่อนเดี๋ยวได้คุยจ้ะถอดออกก่อนสิถอดแล้วแต่ไปเขียนทำไมเพิ่มอ่ะเอาจะได้คลิปครูแต่มาก็ช้ามีเวลาไปเขียนตอนไหนวะไอ้มึงนี่มันเจ็ดจัดจ้านจริงเลยคนขับรถตู้ก็ขับช้าโทษอีกแล้วโทษอีกแล้วมาแต่งหน้ามาโชว์เด็กด้วยนะแต่งหน้าแบบนี้มาโชว์เด็กโชว์น้องเพื่อมันหล่อตรงไหนแหมที่คุณทาครีมโชว์หมอนวดอ่ะเวสเซเว่นเวสเซเว่นแล้วคุณจอดซ้ายหน่อยไปซื้อครีมเอาทาทำไมคุณอ้าวเดี๋ยวเวลาน้องจับตัวผมไม่ได้ดูลื่นๆเอาทำไมผมไม่มีน้ำหอมผมใช้ครีมทาครีมแล้วสุดท้ายก็ให้หมอนวดอาบน้ำให้เลอครับเอามึงเห็นทำไมไม่ห้ามเขาห้ามไหนผมรอได้อาบเฮ้ยมุกพ้องตบยาวเหลือเกินนี่หัวหน้าวงผมครับวงนี้ชื่อวงอะไรนะ The End กับก่อนมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างอ๋อวันนี้มีมาครบแต่ขาดอยู่2อย่างคืออิเล็กโทรนกับแซกโซโฟนแล้วนี่มันจะเสียงดังมั้ยเนี่ยอ๋อดังแน่นอนครับเพราะอะไรอ่ะอ๋อมีไมโครโฟนเฮ้ยแล้วถ้าไม่มีไมค์อ่ะอ๋อต้องแฮปปากตะก่อนแล้วนี่เป็นเล่นที่ไหนครับวัดพระกระถอนไปประกวดชิงถ้วยเหรออ๋อชิงกระถอนแน่แล้วเอกลักษณ์ของแต่ละคนเป็นไงโอ้เป็นหลนเอาทั้งวันเลยครับอีกคนนึงนี่คือหัวหน้าวงนี่คือหัวหน้าและตอนนี้ค่อยๆทยอยรับสมาชิกใหม่มาด้านขวามือของผมนี่นะฮะเป็นน้องร้องเสียงประสานร้องแนววาร์ปทำไมก่อนอยู่วงอะไรบอกพี่เข้าไป The End ก็ป่วยเครื่องดนตรีมีอะไรบ้างมีกี้ต๋วยมีบ่วยอะไรบ่วยคืออะไรเบ๋อ๋อเบ๋อบ่วยบ่วยมีเบดมีกี่ตัวนี่แล้วก็มีบวยมีก๋วยกราบขอบแล้วไปเล่นกันที่ไหนอ่ะก็ไปทุกที่แหละนี่เ
่น้องอิงเพิ่งรับมาสดๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนเป็นนักร้องชายเดี๋ยวนี้เอานักร้องหญิงมาเสียงเพราะๆดีๆมาบ้างอยู่วงอะไรบอกพี่เน่งไปอยู่วงดีแองกะปีเครื่องดนตรีนี่มีอะไรบ้างในวงมีซ้ออู่ก็ซ้ออีเล่นเร็วๆเขาต้องรีบซ้อมทำไมอ่ะเพราะเขาจะไปดูหนังดูหนังอะไรชอบดูหนังอะไรหนังผีนักร้องขวัญใจนักร้องในดวงใจชื่ออะไรป้าหมีก็ซ้ออีแล้วนักร้องลูกทุ่งอ่ะชอบใครมนต์สิทธิ์คำสีเขามีแต่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเอ๊ะน้องอิงเปิดฉายไว้เฮ้ยปอบเบอร์ปอบเบอร์ไม่งั้นไม่ลงบ้องเลยน้องอิงเธอขายเก่งมากเลยแล้วดูนี่นี่ก็มาใหม่วงเก่าวงอะไรนะชื่อวงอะไรนะเนาะไม่ใช่ไม้จมูกเขาไอ้เวนวงเก่าชื่อวงอะไรบอกพี่เน่งไปเดอะทัวร์ฝักยาวสมาชิกมีกี่คน2คนเอกลักษณ์เป็นไงผมสั้นกับผมยาวแล้วในวงเนี่ยเอกลักษณ์ชอบทำอะไรดมกาวแล้วเราชอบกินอะไรราดหน้าราดหน้าร้านหนาร้านหนาวอ่ะอ๋อไม่ฮะผมชอบกินร้านหน้าจริงๆฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพี่ผมใครอ่ะพี่ผมเพิ่งย้ายมาจากอีวงเหมือนกันครับพี่ผมนะรู้เหรอครับวงอะไรจักกระดุยส่วนตัวเขาชื่อหลุยเอกลักษณ์หัวเป็นขุยไม่ต้องบอกเอกลักษณ์คนดูชอบถ้าคนดูชอบเนี่ยเขาจะทำไงก่อนก็จะพาไปเกาะสมุยไปกินมะขุยมะขุยมะขุยเอ้ยน้องเดี๋ยวลองฟังพี่นะเดี๋ยวจะเล่นเพลงเพราะๆให้ฟังเพราะว่านักร้องน้องใหม่ของพี่จะโชว์เสียงเคยฟังเพลงน้องอิงป่ะเคยปกตินี่เป็นร้องเพลงแบบฟังสบายๆไม่ใช่เหรอเพลงอะไรที่ฟังอะไรอะไรอะไรด้วยๆนะดีใจด้วยนะชื่อเพลงนี้จริงป่ะใช่ค่ะดีใจด้วยนะแต่วันนี้จะดีใจด้วยนี้คุณร้องได้ไหมลองนิดๆลองนิดๆดีใจด้วยนะที่เธอได้พบกับสิ่งเดี๋ยวฟังหนูร้องดีกว่าสักทีส่วนตัวฉันนั้นยังจมอยู่เดี๋ยวฟังเนี่ยฟังกูบอกฟังเขาร้องสดๆก่อนที่จะร้องครับเราต้องมีประกาศแบบร็อกๆจัดไปลูกพี่แจ๊ดขอแบบประกาศแบบวักวักอุ้ย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 ไม่เพิ่งซื้อมาใหม่เป็นไรบ้างวะดูหัวสินี่ไปอ้วกออกก่อนไหมแหงแล้วไงมึงอะวอร์มเสียงสวัสดีเขาว่าอะไรพี่สวัสดีทุกท่านทุกท่านที่มาดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตขอให้สนุกขอให้เลิกเล่นสนุกใช่เปล่าขอให้สนุกขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตเรากับคอนเสิร์ตเราต่อไปนี้และต่อไปนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมึงมาถวายสังฆทานแล้วอันนี้กิจกรรมก่อนคอนเสิร์ตร้องห้องมาแวะถวายสังฆทานอิงเองก็วักได้เหมือนกันนะขอซ้อมน้องอิงวักอันนี้ไม่ได้ซ้อมนี่ไอ้แบบถึงว่าย่าชิงนำให้นำให้โอเคโอเคสอนหน่อยสอนหน่อยจำได้มันจะเป็นเสียวมาหนูว่าหนูเหมือนคนจะอ้วกมากกว่าไม่เดี๋ยวมันแค่เหมือนเองนี่อะไรเนี่ยเก่งไปฟังเพลงเขาเลยฟังเพลงจัดมาเลยไปจะได้เขาไม่นึกว่าจะเจอเธอกับเขาที่ดูฉันเข้ากันเหลือเกินไม่รู้ว่าควรไปทักหรือว่าฉันไม่ควรเข้าไปเพราะวันนี้ฉันและเธอมันเหมือนเดิมคำว่ารักที่สองเคยมีวันนั้นแต่สุดท้ายก็จะเป็นความเสียใจและวันนี้ที่อาจจะฉันคือเธอได้เจอคนดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีดีใจด้วยนะที่พบเจอความสุขสักทีต่างกันกับฉันที่ยังคงจมอยู่เหมือน
ของลิงเลยเป็นไงพี่เด่นชอบไหมชอบมากแต่ว่าพี่ขอให้น้องอิงอ่ะร้องแบบเดิมดีกว่าทำไมอ่ะกลัวตลาดพี่จะพังไงดิไม่ชอบแบบร้องร้องนี้เหรอเออแบบเก่าดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะไหนๆเราก็มาอาศัยพื้นที่เขาซ้อมเพลงแล้วอ่ะถ้างั้นน่ะน้องอิงก็ร้องเพลงที่น้องถนัดก่อนดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้เพลงอะไรครับสายตาหลอกกันไม่ได้ค่ะสายตาหลอกกันไม่ได้ที่ดังใน TikTok ใช่ไหมนี่ปลาดุกมึงก็ลีดเหรอชื่อเพลงอะไรนะครับผมสายตาหลอกกันไม่ได้ค่ะอ๋อสายตาหลอกกันไม่ได้ใช่แล้วได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ที่แบบหนูลองแต่งตัวร็อกนี่คือแบบอยากลองค้นหาดูว่าตกลงให้แบบจะทำอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวว่าคอนเสิร์ตบอกแฟนๆว่าจะเจอวงพวกเราทั้งหมดใช่แล้วเราจะขึ้นไปแต่งตัวแบบนี้เลยไปเซอร์ไพรส์แฟนๆนู่นเองเซอร์ไพรส์คนดูเลยนี่ลีกีตาร์วันกว่าเลยให้เขาคนเดียวซื้อบัตรได้ที่ไหนค่ะซื้อบัตรได้ที่ The Concert Application ค่ะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะชื่อคอนเสิร์ตว่า Ixile ดีแดนที่ยี่ใจค่ะวันที่22ตุลาคมนี้ค่ะซื้อบัตรได้วันที่31สิงหาคมนี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะร้องเพลงสายตาหลอกกันไม่ได้ใช่ค่ะที่ดังใน TikTok ใช่แล้วสอนพี่ๆเขาเต้นแบบใน TikTok นะเคยดูไหมคะเอ้ยเอ้ยคุณเด่นคุณเด่นเขาบังสายตาหลอกกันไม่ได้คุณหลอกผมไม่ได้หรอกสายตาคุณคุณกินหรือไม่กินผมรู้มาพี่หลุยมามาเลยพวกเรามาเป็นคู่กันนะชู2นิ้วแบบนี้ครับพี่3นิ้ว1 2 3เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาบอกกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดทั้งหัวใจฉันว่าสายตาจะหลอกฉันไม่ได้เธออยากจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยครับก็บอกถูกต้องเลยแล้วคอนเสิร์ตที่จะเอาแร็คคูนตัวนี้ไปด้วยอย่าลืมไปชมคอนเสิร์ตกันนะครับตุลาคมวันที่22ตุลาคมค่ะ